ขอโทษครับผมเดี๋ยวครูเก็บให้นี่เธอจะรีบไปไหนเนี่ยเดินชนครูอ๋อต้องรีบไปเรียนครับผมอาจารย์เรียนวิชาอะไรคะตอนนี้เรียนเรื่องโรคแอสมาอยู่ครับอ๋อเดี๋ยวครูมีแพลตฟอร์มดีๆนะคะที่พัฒนาจากแท็กเป็น e-learning สำหรับแอสมาโดยเฉพาะเลยโอ้น่าสนใจมากเลยครับผมอาจารย์อันนี้นี่พัฒนามาจากสมาคมอะไรหรอครับอาจารย์ใช่ค่ะแท็กก็คือสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มาของสมาคมแท็กและแชร์ในเรื่องของมิชชั่นและวิชั่นของสมาคมหน่อยครับค่ะแท็กนะคะก็คือไทยแอสมาเคาน์ซิลสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยค่ะหน้าที่หลักของแท็กนะคะก็คืออัปเดตความรู้เกี่ยวกับการดูแลโรคหืดและโรคที่เกี่ยวข้องนะคะโดยที่เราก็จะมีการอัปเดตความรู้ผ่านการประชุมวิชาการนะคะปีละ2ครั้งอย่างน้อยนะคะรวมถึงเรามีกำหนดแนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาโรคหืดของประเทศไทยด้วยค่ะแล้วเราก็มีการทำวิจัยที่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคหืดด้วยนะคะโอ้อาจารย์เห็นกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยากให้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมค่ะอย่างที่ทราบนะคะหน้าที่หลักของแท็กนะคะก็คือจัดประชุมวิชาการนะคะโดยเราจัดประชุมวิชาการอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะคะรวมถึงไปจัดเรื่องแท็กสัญจรด้วยนะคะก็ขยายการประชุมวิชาการไปยังภูมิภาคต่างๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องหอบหืดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีพัฒนาแนวทางการรักษาโรคหืดแล้วก็เรามี e-learning platform สำหรับประชาชนด้วยค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมันเป็นช่วงเทศกาล World Asthma Day นะคะซึ่งทางแท็กก็ทำ e-learning สำหรับประชาชนนะคะช่วงที่ในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องหอบหืดโดยเฉพาะช่วงที่มีโควิดระบาดว่าคนไข้เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงป้องกันยังไงสังเกตยังไงเพื่อสร้างเสริมให้คนไข้สามารถดูแลตัวเองได้ถูกต้องค่ะอาจารย์อยากให้ช่วยเกินหน่อยครับผมถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่าทางสมาคมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรอครับค่ะอย่างที่ทราบนะคะช่วงโควิด-19 การที่เราจะมาอยู่รวมกันเพื่อจัดประชุมวิชาการคงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้น New Normal สำหรับสมาคมก็คือจัดเป็นแพลตฟอร์ม e-learning นะคะโดยเราได้สร้างแพลตฟอร์ม e-learning นะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สำหรับประชาชนด้วยค่ะซึ่ง World Economic Forum นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องแพลตฟอร์ม e-learning ว่าได้รับความสนใจทั่วโลกนะคะโดยมีข้อมูลว่าคนใช้ e-learning เนี่ยจาก300ล้านคนเพิ่มเป็น 1,400 ล้านคนทั่วโลกภายในระยะเวลา1เดือนค่ะนี่ถือว่าเป็น New Normal สำหรับประเทศไทยแล้วก็สำหรับทั่วโลกค่ะอาจารย์ครับเล่าในเรื่องของ e-platform learning แล้วก็วิธีการเข้าเพิ่มเติมหน่อยครับค่ะได้เลยค่ะตามมาเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะคะว่า e-platform learning ของแท็กเนี่ยเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะทุกคนคงมีคอมพิวเตอร์อาจารย์ครับเล่าถึงในเรื่องของ e-platform learning เพิ่มเติมหน่อยครับผมค่ะสำหรับ e-platform learning นะคะที่แท็กพัฒนามาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็มีเนื้อหาที่หลากหลายนะคะเกี่ยวกับการดูแลโรคหืดทั้งเรื่องการวินิจฉัยการรักษาอัปเดตไกด์ไลน์ใหม่รวมถึงโรคที่พบร่วมนะคะโดยที่เราทำเป็นโมดูลเล็กๆนะคะโมดูลละประมาณสัก10นาทีแล้วก็มีเซสชั่นที่เป็นสรุปเป็น keynote speaker ให้ด้วยนะคะโดยเรารับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศตั้งหลาย10ท่านเลยนะคะซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า www.tac.or.th หรือว่าเป็น Facebook Fanpage นะคะที่สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยค่ะติดตามชมได้นะคะแล้วก็วันที่2กรกฎาคมนี้นะคะอย่าลืมเป็นวันเปิดตัวนะคะสำหรับ e-platform learning ของเรานะคะซึ่งตอนเที่ยงตรงนะคะก็จะมีตัวเองกับอาจารย์ธีรศักดิ์ซึ่งเป็นเลขาสมาคมเนี่ยก็จะมาให้การบรรยายเกี่ยวกับอัปเดตจีน่าไกด์ไลน์2020นะคะรวมถึงแนวทางการรักษาโรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ด้วยค่ะอย่าลืมตามชมพวกเรานะคะที่เว็บไซต์แล้วก็ที่ Facebook นะคะ